สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาหลายคนหลายคำถามเอามารวมขยำขยำเป็นคำถามเดียวก็แล้วกันนะอ่ะคำถามแรกก็คือมีงบ5 6ถึง6พัจะซื้อโทรศัพท์รุ่นไหนดีโอ้โหถามกว้างเป็นทะเลเลยพี่ พี่ควรจะมีอะไรให้ผมบ้างโหยากมากเลยยาวกวู้ถามอย่างนี้ตอบไม่ได้หรอกตอบได้งไงแต่ละยี่ห้อมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันแล้วมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันเจาะมาสักหน่อยดีพี่ก็ดีนะพี่เอาแบบเอารุ่นเอารุ่นไหนเทียบรุ่นไหนมาเลยอยากก็ได้รุ่นสะรังเลใจอะไรเงี้ยเออดูมาจนจนแบบรังเลอยู่สองยี่ห้อนี้กับสองรุ่นเนี้ยดูอะไรโอเคหน่อยใช่ไหมอ่ะอีกคําถามหนึ่ง ก็ถามระหว่างซัมซุงกับ Vivo ซื้ออะไรดีมันมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันนะพี่นะ,แ,ะแต่ว่าสองยี่ห้อนี้มีความมีมันมีลักษณะเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือแพงแพงเร,เราได้สเปคน้อยแต่ว่า <c oughs> เราต้องจ่ายแพงเมื่อเทียบกับบางยี่ห้อที่โอ้โหอัดสเปคมาเต็มเหนียวโฆษณาไม่มีอะไรมาเน่นนะอันนี้สู้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะอะไรเงี้ออย,อ,อ,ยอันนี้อันนี้อยู่แนว ดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยดูอมีไอ้นั่นมีออปชันมีอะไรเขามีเรื่องเรื่องเรื่องเบื้องหลังการตลาดเยอะมีค่าโฆษณาอะไรเงี้ยอ่านะแล้วเราก็ต้องอันนี้ยกมาเองไปไปนั่งหาหาดูนะจากคําถามสองคำถามแรกก็เลยไปดูซัมซุง A m s u n g a 2 <c oughs> <S 1 S เอามาเทียบกับ Vivo Y 3 <c oughs> 1เราก็อืตรงนี้มันก็ราคามันก็อยู่ประมาณนี้แหละ5,000-6,000เนี่ยนะเห็นแล้วก็อืม น่าสนใจเออนะอันนี้พูดเอาไว้เมื่อกระดากระดา64นะพี่เผื่อโอ้ oh, พี่มาดูย้อนหลังเอาก็ <c oughs> เอาเอาเอาประเด็นอื่นไปกันก่อนเพราะถึงตอนนั้นคงตกรุ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะซื้ออะไรดีอ่ะก็เอาสองรุ่นนี้มาเทียบกันกันละกันเราก็ไปดูสเปคเิอ่าเราก็อะผมเพิ่งจะมาสอน่สเปคมันโอเคนะถ้ามันรุ่นอื่นมันก็จะแบบ ไปอีกแนวแล้วอ่ะหรือจะเอารุ่นอื่นพี่ก็ทว่ามาแล้วกันผมเอาสองรุน่นนี้ผมรู้สึกว่าเออสองรุน่นมันเข้าท่าดีอ่ะก็มาดูสเปคอ่ะอออ่ะอันนี้เนี่ยก็ Samsung y เอ้ยไม่ใช่ a 2 1 s กับ vivo y 3 1นะอ่ะอันนี้หน้าจอหน้าจอก็ขนาดประมาณ6.5พอๆกันโดยประมาณจะสังเกตเห็น p ips กับ pls อะไรเงี้ยนะ ให้สังเกตหน้าจอก็คือไม่ใช่ซูเปอร์อัลเบเตอ่านะถ้าเป็นซัมซุงก็ไม่ใช่ถ้าเกิดสมมุติบางคนใช้งานแบบผมผมเป็นเป็นแกรปเป็น l ลายแมนเป็นเป็นแพนด้อะไรอย่าี้แบบโอ้โหผมต้องเอาโทร,ราศัพท์ผมแตะเอาไว้ที่ที่ทีรท่รถที่รถแล้วก็โอ้โหวิ่งไปตามท้องถนนแล้วเวลา เจอแดดเจออะไรอย่างเงี้ยอ่าหน้าจอถ้า2รุ่นนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับคุณเพราะว่าคุณน่าจะไปเหมาะกับซูเปอร์อัลโมเรตมากกว่าว่าหน้าจอมันเห็นได้ชัดเมื่ออยู่กลางแจ้งเออแต่ยี่ห้ออื่นนี่บอกโหมันสู้ไม่ได้หรือบางทีดําปีเลยดูไม่ค่อยจะออกเออนะเอออันนี้อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าแบบไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้แบบนั้นน่ะคือผมไม่ได้ใช้แล้วก็ก็ไม่ได้ใช้แบบนั้นก็มันไม่ไม่จำเป็นขนาดนี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าคุณใช้งานในร่มก็ได้ไม่ได้จะไปต้องอยู่แดดไม่จ้องไมต้องปต้องสู้แดดอ่านะน้ําหนักก็ 192ก้าสิกับหนึ่งรกร,รมัมหนักต่างกันอยู่นิดหน่อย cpu เนี่ยเป็นอของซ m s ซ n งเนี่ย x y n o s 850ที่เลือกรุ่นนี้เพราะว่าเป็น e x y n o s ถ้าเป็นรุ่นอื่นบางทีมันเป็น media t e k เรารู้สึกไม่ค่อยไว้ใจโด,โดนเข้าไปดอกหนึ่งอ้โ,อโหเข็ดขี้อ่อนขี้แก่เลยแล้วก็อ่านะแล้วก็ถ้าเป็น y 3 1ก็ snapdragon 6ก สองอ่าเมื่อเทียบกันแล้วลองไปหาควรหาข้อมูลก็เอกซีนอจะดูมีสง่าราศีกว่าเพราะเอกซีนอแปดศูนจะเทียบประมาณสแลปดะก้อนหกหกหาก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่หรอกมันก็ต่างกันอยู่นิดหน่อยอ่ะผมคิดว่ามันก็โอเคนะเออมันก็โอเคมันก็โอเคผมว่าโอเคมันไม่ได้ต่างกันนะเออแล้วราคาไม่ควรได้หนีกันเท่าไหร่อ่าสิ่งที่ได้แรมแรมของซัมซุงได้หกแรมของ V i v วได้แปด ลอมก็เท่ากัน128นะจ๊ะอ่าบางคนบอกโอ้โหแรหมได้น้อยทีวียูีวิวก็น้อยอแหลแรมได้เยอะแต่ว่าทีวีมันได้ด้อยกว่าเพราเราฉะนั้นมันก็จะสูสีสูสีกันแล้วพี่ไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่ผมว่านะอ้าวแต่ถามไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช้ก็ให้ดูสเปคก็มาดูสเปกก็จะว่าโอประมาณนี้อ่านะแล้หรับกล้องของส m ม u ูงกล้องหลังก็เป็นกล้องแบบเขาเรียกอะไรอะแบบ แบบสี่เลน่ะมีมีให้คุณ4ี่เลน่ะมีโอ้โหสารพัดรูปแบบการถ่าย่วน vivo ก็มีแค่3มเลนสี่สิบแปดบวกสบวกสก็ถ้าไม่ได้ซีเรียสจริงจังอะไรก็ไม่ใช่สาระก็เขวีงทิ้งไปไม่ได้สาระโอเคกล้องหน้า13ล้านกับ8ล้านโอเคมามอ่าระบบปฏิบัติก,การ Android ของซ m s ซ n งเก่ากว่าก็เป็นรุ่น10ของ vivo ก็เป็นรุ่น11อืมตอนที่ออกผลิตภัณฑ์มาเนี่ย ออกต่างกันอยู่2เด e e ือน่าเดือนก็ของปีนี้นะ,ะปีนี้ถ้าเป็น vivo นี่ก็ออกตอนมกราแต่ถ้าเป็นของ samsung เขาออกเมื่อพฤศจิกาเก็ต่างกันอยู่ประมาณ2 e เดือนอ่ะก็นะเป็น android มันก็เลยเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจโอเคเข้าใจโอเคอะถ้าใส่ซิมถ้าใส่ซิมของ samsung เนี่ยก็เป็น1 2บวก2บวก sd ก็คือเป็น ปปก็คือใส่มาได้ทั้ง3ามอ่านเลยสองซิมพร้อมไมโคร SD การ์ดแต่ถ้าเป็นของ vivo มันเป็นไฮบิดก็คือใส่ได้แค่2ซิมแต่ถ้าอยากไดไรไมโคร SD การ์ดต้องเอาออก1ซิมซึ่งไม่ใช่วัฒนธรรมเราไม่ใช่วัฒนธรรมเราบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่สารละโวยเครื่องมันต้อง้อยยี่แปดกิกนี่ก็ถ่ายข้อมูลเก็บเข้าไปสิใช่ไหมคุณก็เอาไมโครเอดีการ์ดยัดปุ๊บแล้วก็ถ่ายข้อมูลเก็บเข้าไปแต่แล้วคุณก็คุณก็เอาไมโครเอดีการ์ดออกใส่ซิมสอง ไมโครดีกาก็กลายเป็นไฟล์สำรองสำหรับไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอที่เก็บอ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไฟล์ใหม่มันไม่ได้เก็บเลยบอกก่อนถ้าจะเก็บก็ต้องเอาซิมสองออกไมโครดีกา้าเข้าไปแล้วก็ถ่ายข้อมูลออกมาอ่าันนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าทําให้เสียเวลาหน่อยนะอ่าแต่ทําให้เสียเวลาย,ยังไงก็ตามเนี่ยนะ <c oughs> ก็มีข้อคิดอย่างหนึง่งสําหรับไฟล์ภาพเนี่ยนะเรื่องไมโครดีก์ดกับซัมซุงเนี่ยเข็ดขี้อ่อนขี้แก่มาหลายเที่ยวแล้วทําไมอะ่ะ อ,อ๋อเวลาเราไฟล์ภาพเก็บหรือไฟล์วิดีโอเก็บก็ไปในไมโขยดีการจากเครื่องซัมซุงเนี่ยเอาไมโครดีการออกจากเครื่องซัมซุงรุ่นหนึ่งไปใส่ซัมซุงอีกรุ่นหนึ่งมันยังไม่เห็นไฟล์ภาพเลยมันมันไม่เห็นไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอคือพี่จะซ่อนไปไหนเด้โอโอ้พี่มันคือถ้าเออถ้าข้าบยี่ห้อยังรู้สึกว่าเออเอาไมโครดีการจากเครื่องซัมซุง เอาไปใส่เครื่องยี่ห้ออื่นมันไม่เห็นไฟล์าภาพโอ้โหเป็นการล็อกไว้อะไรอย่างเงี้ยนะอ่านล็อกล็อกไม่ให้ไม่ให้เครื่องอื่นสามารถอ่านเจอยังไงคุณก็ต้องเป็นลูกค้าเป็นท่าทำสูงไปตลอดอะไร้ฟังอย่าง,งนี้โอเคใช่ไหมก็ยังรู้สึกว่าอืมนะแต่มันทําอย่างนี้ก็ไม่โอเคไม่มันก็ไม่โอเคอยู่ดีนั่นแหละห็นไหมว่าเขาแต่แต,แต,แต่แต่ว่าเอาไปใส่เครื่องทำสูงมันก็มองไม่เห็นเหมือนกันโอ้พี่พี่จะพี่จะพี่จะปับไม่รู้จะพูดยังไงเลยปาวานนั้นเพราะนั้น มันก็จะมีปัญหาตอนท้ายอยู่ดีเวลาคุณใช้เครื่องไปนานๆไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องอัพขึ้นคลาวหรือไม่ก็ต้องเอาออกจากเครื่องด้วยวิธีอื่นก่อนไม่อย่างนั้นมันก็มันก็หายอ่ะมันก็หาไม่เจอง่ายๆเลยนะผมผมหลายหลายเที่ยวแล้วมานั่งดูไมโครดีกา d โอ้โหไมโครดีกา d ผมใหญ่นะร้อยยปกิกนะแต่เห็นไฟล์ของน้อยมากเลยอยู่ในนั้นอะ่ะเราก็เอ๊แล้วแต่แต่ทำไมพื้นที่หายไปเยอะอะไรเงี้ยนะ พื้นที่หายไปเยอะแต่หาไฟผ้าไฟของอะไรไม่เจอเลยคือมันมันทําอย่างนี้เรามีความรู้สึกมันไม่เออสำหรับเรื่องนี้ของซัมซุงมันสร้างปัญหาตหลอผมนะไม่รู้เดือนนี้แก้ไขหรือยังอืมนะผมไม่ค่อยปื้มกับเรื่องนี้เท่าไหร่เพรามมันแล้วก็แบตเตอรี่ห้าพันอ่าแบตเตอรี่ห้าพันเท่ากันแต่ว่าชาร์จเร็วกว่าก็คือ vivo ก็เป็นสิบแปดวัตต์แต่ถ้าเป็นซัมซุงก็จะสิบห้าวัตต์ เป็น USB Type C รุ่นใหม่แล้วก็มีหูฟัง3.5เหมือนกันอันนี้ราคาของซัมซุงเนี่ยเอ้าที่ไปหาเนี่ยมันอยู่ประมาณ5,500นะพี่ถ้าเป็น Vivo มันอยู่ประมาณ6,500บาทเออมันก็นะอยู่ในเลนราคาที่พี่ที่พี่ให้มาให้ไปดูอะเออเอาง่ายๆเลยนะล้วถามว่าสรุปใจอะชอบยี่ห้อไหนมากกว่ากันอ่าดีถ้าถามว่ายี่ห้อไหนชอบมากกว่ากัน เออผมชอบบี V วมากกว่าผมมีความรู้สึกว่าฝ่ายพหนึ่งฝ่ายภาพมันไม่หาย2ก็คือเรื่องการตั้งค่ามันเยอะมันเยอะดีมันเยอะดีเ,ะดเช่นอ่าคุณจะเปิดจะเปิดเสียงเนี่ยคุณไม่ต้องกดปุ่มข้างเครื่องเลยคุณแค่ลูดเมนูทางลัดจากด้านล่างขึ้นมามันจะมีวอลลุ่มเสียงตรงนั้นให้คุณได้เปิดเลยคือเออผมไม่ต้องกดปุ่มค้างเครื่องคือง่าตั้งค่าปั๊มนี่คุณจะเอาอะไรเอ่อว่าว่าเรื่องตั้งค่าจะเอาอะไรแต่ว่าทําคลิปไปทําคลิปมาก็มีคนบน่น มันเยอะจนงงมันเยอะจนงงไม่รู้ไม่รู้อะไรโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยกดิีกดทูกดอ,อะไรประมาณนั้นนะแต่เรา,าคนที่รู้กว่ารู้ว่ามันเยอะไปแมนนวนก็พอแล้วเออเดนเขาที่มีอย่างนั้นพี่ไปใช้ผิวแอนดรอยก็ได้นะไม่ต้องมาใช้คือคือถ้าชอบเรื่องตั้งค่าหลากหลายก็ Vivo อะไรเงี้ยะนะ,ะแต่ถ้าชอบแบบหน้าจอแรงๆอยู่กลางแดดคุณต้องไปหารุน่นอื่นรุ่นนี้ไม่ใช่โอเคไหมก็ ซัมซุงก็อาจจะเหมาะกับคนที่นะชอบกิฟท์ชอบช Gal อบแกแล็คซี่กิฟ์อ่ะก็ไปแลกของตรงนี้ก็ไม่ค่อยเห็น่าไรไม่ค่อยได้เข้าไปดูด้วยผมไม่ค่อยไม่ชอบจะไปไหนอะ่ะจะไปมาช่วงนี้เก็บตัวด้วยโควิดลงก็จะไปไหนได้ชีวิตก็ไม่ได้ไปแลกของที่ไหนเลยก็มันไม่ได้ออกไปไหนนี่อ่าอะไรประมาณนี้อาะทมจะซื้อรุ่นไหนดีซื้ออะไรดีอ่าถ้าเป็นผมผมเอาวีโว่แต่แตอาจจะไปเอารุ่นอื่นเพราะมีความรู้สึกว่ารุ่นนี้มันก็ มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันเยอะไปมันเยอะมันเยอะไปเอ่อมันพอรู้สึกว่าโอ้โหลยี่แปดเกมันเกินความจําเป็นนะล่ะผมนะผมคิดว่าหกสี่กำลังดีแต่เดี๋ยวนี้หาหกสี่ยากยากไม่รู้เป็นไงงไง TPU ดีๆหน่อยแล้วหกสี่อ่ะก็ได้จะเพียงพอแล้วพี่มันแต่แต่เดี๋ยวนี้มันอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วมันใส่ไฮบริดอันนี้ก็เป็นข้อเสียหนึ่งอ่ะเรา้อเครื่องวีโว่ก็บางคนอาจจะไมรู้มันใส่ไมโครยดีกักินดีกาไม่ได้ลำคายมันลำเสียเวลาอ่าเนีี้ก็เป็นอ่าอืม ถ้าอยากกันฟังรุ่นอื่นก็พี่ก็ถามไห้มันตรงตรงข้าวเป้่าหน่อยซิบางทีให้ไปหานึกไม่ออกว่าจะหารุ่นไหนอ่ะเออนะเพราะมันเยอะแล้วเกินในตลาดปลาบานเนี้ยอ่ะตอเรางบห้าพานโอบานนะผมคิดว่าสองรุ่นเนี้ยน่าจะโอนะเออแต่มันมีข้อดีข้อเสียที่คุณก็ต้องไปช่างใจเอาเพราะนี่มันเงินในกระเป๋าคุณไม่ใช่กระเป๋าผมโอเคไม่ใช่ครับคุณเป็นคนตัดสินใจ แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ